มาดูความแตกต่างของง้อกระป๋อง8เจ้านี้กันครับอย่างแรกเรื่องราคาก่อนนะครับมารีราคา96บาท First Choice ราคา80บาท Lotus 75บาท Big C ราคา67บาท UFC ราคา89บาท PTI ราคา95บาทนกพิราบคู่69บาท Pigeon 83บาทครับส่วนปริมาณนะครับนกพิราบคู่เนี่ยปริมาณรวม540กรัมเฉพาะเนื้อ220กรัมครับอีก7เจ้าที่เหลือครับปริมาณเท่ากันครับปริมาณรวมเนี่ย565กรัมปริมาณเฉพาะเนื้อ230กรัมครับอีกอย่างครับเพื่อนๆเมื่อกี้คุกอ่านข้างหลังกระป๋องโรงงานของ Lotus กับ Big C เนี่ยเขาผลิตที่เดียวกันครับของ UFC กับของ PTI เขาก็ผลิตที่เดียวกันครับแล้วก็ของนกพิราบคู่กับของ Pigeon เนี่ยเขาก็ผลิตโรงงานเดียวกันครับเดี๋ยวมาดูข้างในดีกว่าครับว่ามันแตกต่างกันยังไงของมารีที่เปิดเขาจะอยู่ด้านล่างแบบนี้ครับของมารีครับไปครับคำโตเนื้องอชิ้นเขาจะหนาๆแล้วก็ออกกรอบๆตัวน้ำเชื่อมเนี่ยออกหวานๆครับต่อไปของ First Choice ครับเหมือนของมารีเลยครับที่เปิดอยู่ด้านล่างกระป๋องครับเพราะว่าของ First Choice ตัวเนื้อเงาะเหมือนจะเล็กกว่าของมารีนิดนึงนะครับเดี๋ยวชิมรสชาติดีกว่าครับไปครับคำโตตัวน้ำเชื่อมเขาว่ามีความใกล้เคียงกันครับส่วนในตัวเนื้องอเนี่ยเขารู้สึกว่าชิ้นเขาจะเล็กกว่าแล้วก็บางกว่าต่อไปของ Lotus กับของ Big C ครับเขาผลิตโรงงานเดียวกันนะครับเดี๋ยวเขาแกะพร้อมกันเลยนะ2เจ้านี้ที่เปิดอยู่ข้างบนครับเปิดมาเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันอย่างแรกเลยคือสีครับของ Lotus เนี่ยสีเขาจะออกสีไปทางเหลืองๆหน่อยของ Big C จะออกใสๆขาวๆครับขนาดชิ้นเขาว่ามีความใกล้เคียงกันนะเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติดีกว่าครับของ Lotus ครับไปครับคำโตออกกรอบเหมือนกันรสชาติหวานๆเหมือนกันเดี๋ยวชิมบิ๊กซีดีกว่าของบิ๊กซีครับไปครับคำโตของบิ๊กซีรู้สึกว่าความหวานน่ะจะหวานกว่าของโลตัสนิดนึงครับส่วนตัวง้อมีความใกล้เคียงกันต่อไปของ UFC กับของ PTI ครับอันนี้เขาก็ผลิตโรงงานเดียวกันนะครับที่แกะเขาอยู่ด้านบนเหมือนกันทั้งคู่ครับอันนี้ข้างในเนี่ยเขารู้สึกว่าของ UFC สีจะขุ่นกว่าของ PTI นิดนึงครับของ UFC ครับไปครับคำโตหวานหวานหวานกับกรอบเหมือนกันครับเดี๋ยวชิมของ PTI ก่อนของ PTI ครับไปครับคาโมโตตัวง้อก็มีความกรอบหวานเหมือนกันเลยคล้ายกันเลยเดี๋ยวต้องชิม2เจ้าสุดท้ายก่อนครับต่อไปของนกพิราบคู่กับของ Pigeon ครับอันนี้เขาก็ผลิตโรงงานเดียวกันครับที่เปิดอยู่ข้างบนเหมือนกันครับเปิดมาข้างในเนี่ยสีใกล้เคียงกันมากๆครับสีออกขาวๆได้ใสเหมือนกันแต่อย่างที่บอกไปตอนแรกครับของนกพิราบคู่เนี่ยปริมาณจะน้อยกว่าของ Pigeon ครับนกพิราบคู่ครับไปครับคำโตกรอบเหมือนกันอีกอะหวานเหมือนกันอีกเดี๋ยวชิมของ Pigeon กันครับเหมือนของ Pigeon เนี่ยจะเป็นชิ้นมากกว่านกพิราบคู่เขาจะมีแบบชิ้นเล็กๆคลาบมาด้วยครับ Pigeon ครับไปครับคำโตกรอบแล้วก็มีความหวานเหมือนกันเลยอะคล้ายๆกันเลยอะแต่นี่เขาต่างกันที่ลักษณะชิ้นแค่นั้นเองครับโค้กสรุปเลยนะครับเอาเรื่องรสชาติก่อนนะรสชาติอะโค้กว่าเขามีความใกล้เคียงกันมากครับมีความหวานเหมือนกันหอมเงาะเหมือนกันแต่ที่โค้กรู้สึกว่าแตกต่างอยู่นิดนึงก็คือของมารีกับของ PTI เนี่ยเขาจะมีเหมือนความเปรี้ยวเข้ามาด้วยนิดนึงครับไม่แน่ใจว่าความเปรี้ยวจากตัวเงาะหรือเปล่านะครับมันจะออกหวานนำแล้วก็มีความเปรี้ยวตามหน่อยๆครับส่วนแบรนด์อื่นๆเนี่ยจะมีแต่รสหวานอย่างเดียวเลยครับส่วนขนาดชิ้นนะครับทั้ง8แบรนด์เนี่ยเขาคละไซส์กันมาครับเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่คือไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นนะครับแต่คงรู้สึกว่าของมารี UFC PTI แล้วก็ Pigeon เนี่ยขนาดไซส์เขาอ่ะจะมีความใกล้เคียงกันมากที่สุดครับความแตกต่างมีประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนชอบกินง้อกระป๋องของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโค้กใต้คลิปนี้ด้วยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดบวกติดตามโค้กไว้หน่อยนะครับเพื่อโค้กลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ